ผู้ชมที่รอผลการตรวจสอบกระทะโคเรียคิงอาจจะต้องรอการถแถลงชี้แจงของสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคหรือสคอบอที่ได้มอบหมายให้3หน่วยงานไปตรวจสอบในประเด็นที่แต่ละหน่วยงานนั้นเชี่ยวชาญและสคอบอจะนำหน้าที่จะทำหน้าที่ในการประมวลวิเคราะห์ผลต่างๆนะคะแต่ในเบื้องต้นนักวิชาการด้านเคมีจากมหาวิทยาลัยกเกษตรศาสตร์ซึ่งรับหน้าที่ในการตรวจสอบเนื้อกระทะกับโพลิเมอร์ที่เคลือบกระทะอยู่ว่ามีอยู่กี่ชั้นยืนยันว่า ว่าไม่พบหินอ่อนค่ะเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาอาจารย์ได้มาร่วมรายการรู้เท่ารู้ทันกับคุณเชอร์สารสีจัดจังมาอธิบายสิ่งที่อาจารย์ค้นพบเราได้นําบางช่วงบางตอนในรายการมาให้คุณผู้ชมได้ติดตามกันค่ะเจอซิลิคอนนะครับเจอซิลิคอนแต่ว่าไม่ไม่ใช่ซิลิคอนออกไซด์แต่ว่าซิลิคอนนี่เขาสานชาวบ้านนี่คือหินอ่อนไหมฮะสรุปใช่ไม่ใช่ออกไซด์ซิลิคอนนะครับก็ตัวเนื้อหินเนื้ออะไรนี่ไม่ ไม่พบนะฮะก็น่าจะเป็นโพลิเมอร์แล้วก็เป็นลวดลายก็เหมือนกับเราเดินเข้าไปในห้องแล้วเจอวอลเปเปอร์แล้วเรานึกว่าเป็นไม้แต่ไปดูมันไม่ใช่นะฮะอันนี้ก็เป็นแทคกติกในการทําให้สินค้าดูดีนะครับแล้วก็มีความสวยงามดูมีราคาขึ้นมาลักษณะนั้นก็เป็นเรื่องของการตลาดได้แต่ว่าไม่ใช่หินอ่อนแน่นอนไม่ใช่แน่นอนครับแต่ถ้าเกิดนาหินอ่อนมาทําเป็นกระทะนี่มันพอจะมาทอดได้ไหมฮะมันก็คงจะแตก สคออบอเองเก็เป็นห่วงนะก็คือไม่อยากให้อาจารย์วีรชยัยเปิดเผยผลนะครับ <c oughs> เพราะว่าถ้าเข้าทางของคาร์ลคิงเองเนี่ยนะครับก็บริษัทอื่นก็จะเสียเปียบใช่ไหมครับหรือ <c oughs> ถ้าทําให้ผลแผลออกมาแล้วทําให้เขาไม่ดีเท่าไหร่ <c oughs> เขาก็จะฟ้องร้องได้เพราะฉนั้นเนี่ยก็เป็นวิจารณญาณของคณะกรรมการสคออบอเองที่จะรวมผลแล้วก็ประเมินแล้วก็ส่งไปนะครับ,รบแต่เท่าที่ฟังจากอาจารย์เล่ามาวัสดุที่ใช้อย่างอลูมิเนียมเองก็บอกเป็นอลูมิเนียมอันลอยดูแล้ว สิ่งที่เป็นองค์ประก,กอบของกระทาเนี่ยก็ดูแล้วน่าจะมีราคาค่อนข้างสูงไหมฮะ,ะก็ราคามันก็จะมาตรฐานกันคือถ้าในเกรดเดียวกันที่ผมไปเดินดูนะฮะก็ราคาพอๆกันนะฮะแต่ว่าเทคนิคการตลาดก็อยู่ที่แต่ละเจ้าแต่ละเจ้า,าก็เหมือน,นเหมือนอาจารย์เวชัยเป็นนักเคมีก็จะมีศาสตร์ด้านเคมีคนคที่เรียนบริหารธุรกิจเขาก็จะมีศาสตร์ของเขานะเขาก็จะใช้ศาสตร์ในทางที่จะ ทําทให้ประสบผลสําเร็จนะเคมีเราก็เราก็จะมีวิจาการของเราแล้วเราก็อธิบายไปทีนี้การใช้าศาสตร์แต่ละาศาสตร์ก็ขึ้นกับคุณธรรมจะได้ทำด้วย